ติดตามแม่น้อยที่ลงลอยลับไปฝากฟ้ามืดมนว่าคู่2นี่ไม่ธรรมดาดูสิว่าอะไรคือคำตอบว่าไม่ธรรมดาเมื่อกี้ผมแวะไปดูข้างหลังเป็นไงพี่ไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาไปพบกับเงาเสียงคู่ที่2เลยครับเฮ้ยใครจะรู้ว่าปุ้ยร้องเพลงเหมือนถือว่ากล้ามากนะเนี่ยใช่ครับใช่ครับกล้ามากเลยนะผมเนี่ยผมบอกดําโดนไม่เคยรู้ว่าคุณปุ้ยร้องเพลงครับในนี้เนี่ยมีคนเดียวที่รู้ว่าคุณปุ้ยร้องเพลงเพราะเขาไปนั่งฟังอยู่บ่อยๆใครครับพี่แอดวีรศักดิ์อ๋อที่แอดเคยเจอผมเจอผมร้องเพลงบอกพี่ปุ้ยคุณปุ้ยนี่เขาร้องเพลงพร้อมมากครับร้องสะล้านเจ๊งๆๆเลยนะครับยังพี่แอดมันไม่ได้ไปฟังผมร้องหรอกครับไปนั่งดูเด็กเสิร์ฟมากกว่าบ้าเขาไปทิปไม่เดี๋ยวคุณปุ้ยคุณร้องตามร้านด้วยเหรอมีขึ้นไปแจมอะไรอย่างเงี้ยแหละครับมีร้องที่ไหนเป็นประจำไหมไม่ถึงกับประจำครับมีเรื่อยๆไม่ถึงกับประจำใช่ครับไม่ถึงกับประจำเคยประจำได้สองสามเดือนแล้วก็ไม่ไหวเฮ้ยแสดงไม่ธรรมดาวันนี้เขามาแข่งเองเลยนะต้องฟังนะต้องฟังเนี่ยผมบอกแล้วไม่ธรรมดาผมฟังพี่เขาบอกเขาเคยเจอผมเหมือนกันอ๋อเนี่ยใช่นี่โอ้นี่ก็ร้องเพลงเก่งร้องด้วยกันบ่อยอยู่ในมือเดียวกันล่ะครับโอ้ใช้เพลงคุณออสร้องมาไหมครับมีครับมีร้านหนึ่งที่ผมไปบ่อยๆแล้วเขาจะรู้เลยว่าผมชอบร้องเพลงพี่ออสผมแฟนคลับพี่ออสอยู่แล้วนี่ตามมาตั้งแต่เด็กครับใช่ตามมาตั้งแต่ออสเด็กๆเลยฮะเด็กๆออสทุ่ย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 เลยด้วยเล่นเคิร์ฟด้วยกันบ้านจริงเชียวอันนี้ไม่ใช่มืออาชีพครับคุณปุ๋ยไม่ใช่มืออาชีพด้านการร้องเพลงครับมาเจอกับคุณปุ๋ยปุ๋ยเจอปุ๋ยคุณปุ๋ยนี่ปุ๋ยทำงานอะไรครับคุณปุ๋ยพวกสอนศาสนาเลยนะคุณปุ๋ยนะพกอะไรมาด้วยครับเนี่ยเต็มกระเป๋าอะไรไปหมดคือมีคนฝากอะไรมาให้ปากกิ๊กเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะนี่ถ้าเป็นงูเห่าคุณเก็บไว้เองนะอย่าออกมานะส่งของเหรอครับเนี่ยส่งของอะไรอะไรรับสุดยอดเหรอนี่กายตลกใช่ไหมเนี่ยต้องอ่านข้างหลังดูส่งมาทำไมให้พี่กี้ด้วยครับจากโหน่งกิ๊กดูคือให้อ่ะโหน่งกิ๊กดูคือใครเทปที่พี่ออสโอภาสออสโอภาสที่เขามังประกวดยอดเสียงเขาฝากแล้วฝากมาให้ใช่ครับผมใส่ได้ครับได้ครับมันใส่ไม่ใช่ไม่ใช่แกก็มันต้องเล่นตามมาบ้าเชียวปุ้ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวแกใส่เหล้ากระดาษใส่นะแกใส่เหล้ากระดาษใส่นะอู้ยังตัดลูกพี่บ้าเชียวปุ้ยอะไรบ้าเชียวปุ้ยของดีๆเสียไปอันนึงแล้วตายแล้วปุ้ยก็ผมรู้ปากกิ๊กไม่ต้องเล่นขนาดนั้นยังดิ้นได้อีกดูยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยพูดได้ป่ะพูดได้ไหมอะไรนะยายไม่รู้ใส่บ้าไม่ได้รังเกียจอันนี้รังเกียจอ๋อดูรังเกียจมันฮาแล้วครับพี่ดูฮานะพี่มันฮาไม่เชื่อเดี๋ยวปุ้ยจะใส่โอเคแล้วคุณพี่ทำอะไรเป็นผู้จัดการสถานีน้ำมันอากาศยานที่ดอนเมืองครับคุณเคยมาเคยมาแล้วครับเคยมาแล้วเหรอจำไม่ได้ลองใส่ดูสิเดี๋ยวตอนนั้นไม่ได้ตอนนั้นเป็นเงาเสียงไงออสโอภาสครับแล้วได้ผลคือได้แชมป์ครับอ๋อเป็นแชมป์แชมป์ออสโอภาสครับแล้วคุณมาผิดใช่ไหมวันนี้ออสธีรบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ออสโอภาสผมฟังผิดจริงๆไม่แล้วครับตั้งใจมาครับตั้งใจมาวันนี้กาจะปราบมีออสอะไรมาหมดเลยครับจริงๆแล้วผมอยากฟังเสียงเงาเสียงของพี่ออสหลังดีใช่ไหมฮะใช่เอาดิ
คิดถึงบ้านน้อยเราอยู่เคียงด้วยสำเนียงแห่งรักยากนักลืมได้เขาจะก่อนที่จะจากไปครับผมเอ้ยเหมือนเลยใช่เลยเหมือนป่ะปุ้ยอ่ะไม่น่ามาเจอคนนี้เลยคอยดูว่าทีเด็ดคนนี้ทีเด็ดไปมีใครมาเชียร์คุณไหมมีใครมาเชียร์คุณไหมในวันนี้มีครับก็เป็นแชมป์คิกดูเหมือนกันพาผมมาเป็นแชมป์อันนี้ก็เป็นแชมป์นะใช่เป็นแชมป์ไหนเขาเองดันเขาเองโอ้พักกันดันพักกันดันโอ้พักกันดันแล้วคุณรู้จักเขาได้ไงก็เคยดันเขามาก่อนครับดันเขาไปออกรายการเหมือนกันเคยผมก็เป็นป๋ามาก่อนเออแล้วคุณมาใครคุณมาใครพี่บอยครับภรรยาครับไหนให้พี่ถ่ายถ่ายถ่ายให้พี่ถ่ายไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นินตัดนินตัดไปไอ้นินไม่ใช่บุ๋มตัดไปเหลือ3คนตรงกลางบุ๋มก็ไม่แน่หรอกรู้บุ๋มภรรยาพี่ภูพี่บุ๋มของพี่ภูครับไม่แน่ภูก็อาจจะชอบบุ๋มแต่บุ๋มอาจจะชอบพี่คนนี้ก็ได้จริงเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นแอร์ไปแถวๆดอนเมืองบ่อยใช่มีประเด็นเห็นบอกว่าแอร์อะไรว่าไปเติมน้ำมันด้วยอะไรวะถือกระบอกกระบอกไปไม่ใช่แล้วกระเป๋ากระเป๋านี่ผมว่าคนนี้นั่งข้างอันนินนี่นั่งข้างอันนินไม่ใช่ไม่ใช่ตัดไปไหนแฟนพี่กบแฟนพี่กบพี่กบสามีเขาอยู่หลังแอบอยู่ครับแอบอยู่ไหนมาตั้งแต่ยังอยู่ตั้งแต่ยังอ๋อโถเราก็ไม่บอกอยู่หลังนะเฮ้ยน่ารักด้วยโอเคเอาวันนี้นะปลูกรักนี่แหละเอกเพลงเอกของออสธีรบุญเลยครับปลูกไม่ร้องดิให้เขาร้องให้เขาร้องโอเคโอเคได้ยอดเขาดังหลายเพลงดังตัวอย่างลูกรักอุตส่าห์พิทักษ์รักษาไว้ชื่นช่อชูใบปลูกรักไว้มาดอกรวนดินรดน้ำเช้าค่ำรำชมแดดลมมิให้ผสมดอกไปฉันทำนองอ่องไว้ชื่นชูชูใจไม่ได้มั่งมั่งเสียงเขาทำจริงผมบอกเสียงเขาทำยากมากเลยเสียงเขาทุ้มนะแล้วสั่นแต่บ้านผมซ้อมมาเต็มผมซ้อมออสโฟเอสออสโฟเอสมาไอ้บ้าคนละคนกันเอาห้าอย่างเดียวเลยดีๆนะดีๆกับเพลงนี้ดูซิว่าปุ๋ยคือสิทธิ์ของเราจะฝ่าด่านปุ๋ยแชมป์ออสโอภาสได้หรือไม่ปลูกรักเชิญครับรักษาไว้ชื่นชอบชูใบปลูกรักไว้ไม้ดอมดงรวนดินรดน้ำเช้าค่ำพรำชมแดดลมมิให้ผัดส่องดอกใบฉันจะน้อมอ้อมไว้ชื่นชูชูใจไม่ได้มั่งเหมือนโอ้รักน่าน้อยใจนักรักร้างลางอกปักรักษาปลูกเจ้ามาหวังชมเพลงเฝ้าคอยน้อยใจไม่ได้ลูกเกินจะเรื่องแล้วจิตรำรักเคยชมกลับช้ำยิ่งช้ำระกำช้ำในหรือไทยรักเมื่อลากลายกลายหายไปใครเขาชิงดวงใจI'm not afraid to die.
ไม่เห็นหัวใจว่าใครผูกพันไม่สงสารฉันหรือไรแก้วตารักเอ่ยจงกลับมาอย่าร้างเริ่มลาฉันยังหวังคอยไม่ว่าจะอย่างไรสบายสบายสบายไหมผมพอไหวใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่พอได้พอได้พอได้แล้วพอได้แล้วพอได้อันนี้ตู้จากคาราบาวนะเหลือตู้2ตู้3ตู้4เป็นกระดาษเป็นน้ำเป็นแยมมีแยมด้วยเหรอครับมีแยมด้วยมีแยมผมมีขนมปังอยู่เอ้ยเพี้ยงไปโดนเพี้ยงไปโดนฟังเขาก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนอาจจะมีก็ได้อันนี้จบไปจบเปล่าเย้จบจบโอเคเลือกก่อนตู้สองตู้สามตู้สี่กระดาษน้ำแยมกระดาษน้ำแยมตามนี้จริงป่ะตามนี้จริงไม่จริงไม่จริงใช่ไหมเบอร์สามแล้วกันเบอร์ตองเบอร์สามโอเคเบอร์ตองเบอร์สามเบอร์ตองเบอร์สี่ครับคู่กันเลยเชิญตามคุณดูไหมครับเชิญครับคุณปุ้ยอันนี้โอเคเอาละตอนนี้คุณปุ้ยคุณปุ้ยเป็นเอนะคุณปุ้ยเป็นเอโต้หมายเลข3นะคาราบาวหมายเลข3ส่วนคุณปุ้ยแชมป์ออสโอภาสอยู่ในตู้ของคาราบาวหมายเลข4อยู่ที่พวกเราเลือกเอหรือบีครับกระดาษก็มีกระดาษก็มีพอรู้ว่าขนมปังมาเลยเทเต็มที่เลยนะฮะเมื่อกี้เขาพูดอะไรไว้อ่ะเขาพูดว่าเขามีขนมปังใช่ไหมโอ้ลงทุนมากเลยสุดยอดเล่นโอ้โหปุ้ยกอดเลยจิ๊กกุ๊กเลิกหนูรักเขารักเขาโอเคโอเคทำไมรายการนี้เงินเยอะจริงๆให้ผมก็เลือกเบอร์ตองตามเบอร์ตองพี่ออสให้เสมออันนี้เหตุผลคืออะไรครับพี่ออสครับใจก็มาทางปุ้ยเออความปุ้ยสองอันเลยความนุ่มความอะไรของโทนเสียงต่ำปุ้ยจะค่อนข้างเสียงต่ำสำคัญของคุณเนี่ยเออใช่ไหมนะครับแต่ทั้งสองท่านเนี่ยวิธีการร้องครับนะการใช้เทคนิคกับคำร้องครับโดยเฉพาะคุณปุ๋ยเนี่ยช่วงเปิดเสียงขึ้นเพดานหน่อยมันก็มีความคล้ายอยู่อีกเหมือนกันโอเคมาดูคณะกรรมการของเราบ้างนะฮะก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ปุ้ยเลยที่ให้เกียรติการเรานะครับอุตส่าห์มารายการเราเพราะไม่เจอพี่เขานานมากแล้วก็วันนั้นที่ผมฟังพี่ที่คลอง4ทำไมเป็นไงเปลี่ยนท่าเลยผมว่าเพราะเขาร้องเพราะร้องขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสักเพลงคนร้องนั่นออสคาราบาวไม่ใช่คีรีบูนเสียงพี่เบาแต่มีความคล้ายนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าพี่ปุ้ยนั้นเขาเมื่ออาชีพกว่าในการร้องเพลงใช้เสียงมากกว่าคุณเป็นเสียงเพราะนะครับเพราะแล้วก็มีความละไม้คุณออสเหมือนกันแต่ว่าพลังน้อยไปหน่อยพี่ปุ๋ยเก่งเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนช่องเสียงเพราะว่าจากเป็นพี่ออสโอภาสแล้วมาเป็นพี่ออสคิริบูลเนี่ยมันไม่ง่ายเลยมันคนละเรื่องเลยเก่งมากๆเลยนะคะแต่อยากให้พี่ปุ๋ยเพิ่มลูกคออีกสักนิดนึงเนาะอ๋อที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่ออสเพิ่มอีกนิดนึงจะโอเคเลยอ่ะส่วนพี่ปุ๋ยนี่มาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะเนี่ยแพ้เราหาลำไส้ดิเติมอ่ะซ้ำเติมคนแพ้ใครบอกเราว่าเหมือนใครบอกก็มีคนโกหกเยอะไงอันนึงได้ไงบอกเหมือนสมจิตด้วยพี่เลิกคบมันได้เลยนะเลิกคบได้เลยมันเป็นแล้วแต่วันพอดีวันนี้เป็นวันนั้นของเดือนครับก็เลยไม่เหมือนอ๋อวันนี้วันนั้นของเดือนเหรอบ้าเหรอ
ก็โอเคโอเคก็พอได้นะก็พอได้อะไรเงี้ยพอได้แล้วเป็นออสคีบูลเราเป็นออสการาบูลกันประเทศคือไม่อยากจะเชื่อว่าพี่ปุ้ยร้องเพลงดีเป็นคนร้องเพลงดีร้องเพลงเป็นร้องเพลงเพราะหรือว่าเขาร้องใครเหมือนน่ะพี่ปุ้ยครูเอื้อจริงป่ะพี่ปลูกรักอุตส่าห์พี่ดักรักษาไว้ชื่นชอชูใจปลูกรักไว้ไม้ดอมดมเออให้เลยให้เลยได้ไหมเงี้ยให้เลยเดี๋ยวถ้ามีเทปนี้เมื่อไหร่ผมมาได้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 ตอนนี้นะครูเอื้อรออยู่เลยนะพี่ปุ้ยร้องเพลงเพราะยืนยันเลยเพียงแต่เสียงมันเบาไงพี่เสียงมันจมแล้วลูกคอมันไม่ค่อยออกเสียดายผมเตรียมยกให้พี่ปุ้ยเลยนะสุดท้ายยกให้เขาไหมยกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโซเชียลด่าไม่เคยโดนโซเชียลด่าเลยด่าทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อยากจะยกให้ใจจะขาดแล้วไม่เข็ดด้วยเหมือนชมฟูฟุตตี้ลองไหมลองไหมลองฟังมาสิฟังฟังเรื่องรักเอ่ยใครแม้นเคยมีต้องฟังโอ้ยเหมือนครูเอื้อยังไม่ออกจากลาบครูเอื้อยังไม่ออกจากลาบรอให้ออกเต็มก่อนสิโอ้เรียกเข้าเรียกเข้าอย่างเดียวก็ไม่หมดออกไม่ทันแต่ว่าเขาก็โทนเสียงไว้พี่ปุ้ยเนี่ยเสียงเขาไม่หนาไม่อุ่นเหมือนคุณออสเขาออสเขาจะเสียงหนานุ่มนะฮะร้องเพราะแต่ไม่ค่อยเหมือนมากพุ้ยปุ๋ยเนี่ยคล้ายๆอยู่นะแก้วเสียงคล้ายๆอยู่มีความคล้ายแต่เทคนิคของออสเนี่ยไม่ได้เอามาด้วยเหมือนกันเพราะว่าออสเขาร้องใช้ลมใช้เชสเนี่ยเยอะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากมาร่วมรายการกับเราเชิญทางด้านโน้นอะไรนะฮะน้ำไม่ไหลปุ้ยแห้งกันเลยครับรักษาไว้เหมือนไปออกรบมาเลยนะครับเลือดเต็มตัวจริงๆแล้วเป็นโดนแยมานะก็จริงๆเมื่อกี้นี้น่าจะเสียเปรียบในเรื่องของพลังนะครับพี่ปุ๋ยเนี่ยเขาเสียงเขาใหญ่เขาหนากว่านะครับพยายามใช้ลูกคอสู้แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็กำลังภายในสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดนะครับแต่ว่าสนุกสนานมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่ออสที่ยกให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะเราได้คู่ชิงแล้วนะครับพี่ปุ๋ยคุณปุ๋ยแล้วก็พี่กบคุณกบเพลงนี้คือเพลงที่เขาโด่งดังเหมือนกันเป็นเพลงคู่ที่โด่งดังประมาณยุคเดียวกับพี่ภูใช่ไหมฮะของคุณลูกสาวคู่รักอ้อยใจเคยได้ยินไหมเพลงอ้อยใจโอ้ยจะร้องให้ฟังเอาเลยขอชิมอ้อยใจอุ๊ยใครให้กันค่ะออกทีวีนะคะออกทีวีเป็นแฟนกันพี่ครับร้องผิดหมดเลยครับอ้อยใจแล้วไม่ใช่ร้องนี้ครับครับอ้อยใจจะร้องแบบนี้ครับผัวฉันหายไม่ใช่อ้อยใจแดนอีสานนั่นมันนั่งร้องชื่ออ้อยใจบ้าจริงๆเลยอ้อยใจไม่มีใครร้องดีไปกว่าออสชิริบูลและน้องคนนี้พบกับน้องโอปุยฟ้าใช่ครับเดินดีๆอย่าย่อๆสิเหมือนไม่มีแรงไม่ค่ะพี่ยืนขาแข็งอยู่ไม่ตายไม่ตายเด็กบุ๋มเพื่อนเธอใส่สปอตไลท์มาด้วยโอ้ยถ่ายแล้วทำอะไรที่ไหนอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะทำอะไรอ่ะเป็นปศุสัตว์ค่ะเป็นปศุสัตว์ปศุสัตว์เหรอไปเฮ้ยเลี้ยงหมูพี่เลี้ยงหมูเหรอทำฟาร์มฟาร์มสุกรที่คุณนี่เพื่อนเขามองเนี่ยดูเพื่อนเขามองเพื่อนที่ไหนอันนี้รู้จักกันที่ไหนตอนเกิดวงปุยฝ้ายเนี่ยอ๋อจริงๆรู้จักตั้งแต่อนุบาลนะพี่คนนี้เหรอเนี่ยเรียนมาด้วยกันเลยเหรอทำไมไม่เตือนเพื่อนเวลาเจอคนไม่ดีอ่ะทำไมคะนี่ไงเป็นอย่างนี้มาอีกแล้วหมดกำลังใจกับดูสัญญาช่วงนี้แล้วตอนชมพูเขาจีบอย่างนี้คุณไม่กีดกันหน่อยอ่ะเพื่อนอ่ะมันสมควรเหรอคะพี่ที่จะกีดกันอ๋อส่งเสริมเลยส่งเสริมพิจารณาแล้วว่าดีจริงๆเขาเป็นคนดีนะคะคุณนี่ก็เป็นคนดีนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนดียกเลยโอเบอร์สีอะไรโอ้ยบ้าเหรอเอออันนี้เขาอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมอันนี้แหละเขาเป็นเพลงเป็นชุดๆไปอยู่ในชุดเดียวกันอัลบั้มเดียวกันเลยใช่ไหมด้วยกันค่ะ3-4 อัลบั้มเลย3-4 อัลบั้มที่ร้องโรมถามนิดนึงยังได้ร้องเพลงอยู่บ่อยๆไหมมีคนเชิญร้องเพลงไหม
เท่าแก่แล้วนี่เท่าแก่เนี้ยเนี่ยไม่ค่อยจะได้ร้องค่ะคือนานๆทีสักประมาณ30ปีนี่ประมาณขึ้นคอนเสิร์ตประมาณ3-4ครั้งค่ะได้ร้องได้10ปีครั้งค่ะพี่ได้ร้องเพลงกับพี่ออสบ้างมั้ยพี่ออสโอ้ก็นานๆทีนะออสนะวันนี้คอนเสิร์ตใหญ่ไปคอนเสิร์ตรวมดาวผมขออนุญาตวันนี้ขอร้องให้ร้องคู่กันได้มั้ยเพลงนี้ตัวอย่างคุณออสอะไรคุณออสอ้อยใจได้มั้ยครับใช่ครับพี่ออสผมถามจริงนี่เขาจีบบุ๋มแล้วที่คุณไม่จีบโออะไรบ้างเหรอโอ้ช่วงนั้นโอ้โหส่วนใหญ่แฟนเพลงเชียร์นะเออเชียร์ทั้งประเทศเลยแต่ตอนนั้นเรานะโอเนี่ยเขาดีเกินไปไม่และอย่างในสมัยก่อนเนี่ยพี่ดูเราเคยแข่งโฟกซองกันนะเหรอใช่ประกวดโฟกซองกันแล้วเราคาใจอยู่ว่าเขาได้ที่หนึ่งไงมันไส้เขาแพ้เราผมแพ้แพ้ผู้หญิงแพ้ผู้หญิงเป็นวงผู้หญิงล้วนไงก็เลยชนะถ้าจีบเขาเดี๋ยวเขามาข่มเราทำไงเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้ให้ร้องคู่กันเลยอ้อยใจเลยอ้อยใจอ้อยใจอ้อยใจโอเคดนตรีมาอ้อยใจครับจันขอชิมอ้อยใจอุ๊ยใครให้กันโทเพียงเปลือกมันรสคงไม่ทันเทียมเนื้อหวังว่าน้องคงจุนจืนในหัตถ์ไทยน้องยังคุ้มเครือจงเชื่อใจมิตรปอกก่อแต่พี่ชื่นใจแล้วคงจอพื้นดินใจอาวรชิมอ้อยดอเพลงมันหวานจริงๆนะพี่น่าจีบกันหวานนะน่าเชียร์ให้จีบกันจริงๆเลยอ่ะพี่หวานซึ้งนะหวานนะจีบกันนะเนี่ยโอ้แล้วถ้าจะมาร้องกับเมียตรงนี้นะพี่ครับวันนี้เราจะได้ฟังนกเขาคู่รักมั้ยนกเขาไม่ขันมั้ยฮะนกเขาไม่ขันนี่นี่เองอ้าวไปไหนอ่ะไปไหนอ้าวนกเขาบินไปแล้วภรรยาวิ่งหนีป๋านกเขาบินไปแล้วอ่ะเอาไปนั่นแล้วมาไม่ต้องร้องมาอาการปลอดภัยแล้วหนูไม่ต้องร้องมาพี่บุ๋มมาพี่บุ๋มไม่ต้องร้องสถานการณ์ปลอดภัยมาแล้วค่ะมาแล้วสถานการณ์ปลอดภัยไม่ร้องไม่ได้ร้องพี่บุ๋มเริ่มเกลียดพี่ภูขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลงไปนั่งร้องข้างๆโอ้เดี๋ยวคุณต้องอันนี้เนี่ยเต็มเพลงนะคุณต้องร้องกับสองหนุ่มนี้โอ้ตายแล้วโอกาสที่รอมานานป้ารอมานานขอแล้วเชิญกลับไปนั่งเลยป้าพี่ไปไปนั่งโดนแล้วไม่ได้โดนโอเคไม่ได้โดนแล้วเขามีสองหนุ่มแล้วอ้อยใจนะอ้อยใจอ้อยใจฉันอย่างหยดย้อยงามสาวชาวไร่อ้อยอ้อยเอ่ยพี่คอยหวังเธอให้ทางอ้อยในดินแดนนี้คงไม่หวานหวานเจ้าของเป็นพยานอันอ้อยเธอหวานคงเกินตานใครได้ทานมีเบื่อได้ชิมแล้วคงคายลิ้มเพียงโคนโยนปลายจนอ้อยอายตรอมตรมชิมจนปลายยังไม่ไหวหวานในอารมณ์หวานเพียงเชิงคำคมพอชื่นชมแล้วคงคายชานชานยังนูนชวนให้เกลือด้วยในดวงมาฟื้นจนใจรำคาญคงต้องการชิมอ้อยใจอุ๊ยใครให้กันขอเพียงเปลือกมันรสคงไม่ทันเทียมเนื้อหวังว่าน้องคงจุนเจือในหัตถ์ไทยน้องยังคุ้มเครือจงเชื่อใจมิออกก่อนแต่พี่ชื่นใจแล้วคงจอพื้นดินใจอาวร
ขอชิมอ้อยใจอุ๊ยใครให้กันขอเพียงเปลือกมันรสคงไม่ทันเทียมเนื้อหวังว่าน้องคงจุนเจือในหัตถ์ไทยน้องยังคุ้มเคลือจงเชื่อใจไม่ปอกกองแต่พี่ชื่นใจแล้วคงจอยใจอาวรชิมอ้อยดองจนตายเขาแบบโอ้โหใช่แบบว่าเฮ้ยพอเพลงนี้ร้องดีทั้งคู่นะมาดีทั้งคู่นะคุณโอเขาร้องดีด้วยแหละส่งอารมณ์ส่งให้นี่ยังร้องกลางๆไอ้นั่นร้องจริงจังนะกบแบบกบมองแบบจริงจังอินมากกบร้องไม่เกรงใจเมียนะกบนะเมียมองแบบหืมไม่อีกบนี่เลยนะเมียมองอย่างนี้เลยนะดูนะเพลงคู่จะเป็นอย่างนี้นะมันต้องมี eye contact จะต้องมีอารมณ์มีความรู้สึกมันต้องมีมันต้องมีเดี๋ยวขอบคุณคุณโอก่อนนะคุณโอจะนั่งนู่นเลยครับนั่งนู่นเลยนะครับขอบคุณครับคุณโอครับเอาละเหลือ2ตู้นะจ้ะตู้2ตู้4ตู้1เป็นกระดาษครับตู้1เป็นน้ำเป่าเย็นชกเอาละคุณบอยเอา4เหมือนเดิมมา4ไม่โดนหมายเลข4โอเคของคุณหมายเลข2นะใช่ครับตอนนี้นะครับคุณกบนะครับเป็น A นะอยู่ในตู้หมายเลข2นะฮะส่วนคุณปุ๋ยคือ B เป็น B นะฮะอยู่ในตู้หมายเลข4แพ้เท่านั้นถึงจะโดน A หรือ B ครับโชคครับขอชิมอ้อยใจอุ๊ยใครให้กันขอเพียงเปลือกมันรสคงไม่ทันเทียมหวังว่าน้องคงจุนเจือในหัตถ์ไทยน้องยังคงเคลือจงเชื่อใจมิออกก่อนเอ๊หรือบีครับเฉียดฉิวนะเฉียดฉิวมากไม่เมื่อกี้คุณออสคุณออสเกิดยกเองนะแต่ว่าโดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้เขาสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยววิจารณ์คนสุดท้ายฟังคณะกรรมการของเราก่อนอะไรครับเพราะว่าพี่ปุ๋ยเนี่ยเพลงเนี้ยร้องเพราะกว่าเพลงที่แล้วด้วยเออผมก็ฟังรู้สึกร้องคู่พี่โอฟังแล้วเหมือนพี่ออสมากนี่ครับส่วนพี่กบเนี่ยเสียงใสแต่บางทีลูกเอื้อนอะไรเนี่ยลูกคอไม่เหมือนพี่ออสครับผมบอกพี่ปุ๋ยอุ้งเอื้อนเหมือนกว่าวันนี้ชอบพี่ปุ๋ยมากกว่าแต่ว่าเสียงน้อยกว่าใช่ครับนะฮะคุณกบนั้นเอาชนะวันนี้ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพที่อยู่กับดนตรีมาเกือบทั้งชีวิตผมว่าไม่ตื่นเต้นไปไม่ตื่นเต้นด้วยแล้วก็เนื้อเสียงจะใกล้เคียงด้วยความหนากว่าคุณปุ๋ยจะเสียงจะเล็กจะออกไปทางคุณออสอรันดีนะออสโอภาสมากกว่านะครับพี่ปุ๋ยอ่ะพอตักบอกปุ๊บพี่ปุ๋ยเก่งขึ้นเลยอ่ะแบบโอ้โหแบบดีกว่าเพลงที่แล้วอีกอ่ะเจ๋งมากเลยเนาะส่วนพี่กบเนี่ยนะคะโอ้อันนี้ก็คือต้องบอกเซียนเลยเขาเซียนแล้วอ่ะเอาเป็นว่าหนูชอบพี่กบกับพี่ปุ๋ยมากกว่าต้นฉบับอีกเอางี้ดีกว่าจำได้นะโอ้เล่นบุ๊กพูดตุ่นไม้ด้วยว่าจริงเจียวตอนตัดสินเมื่อกี้ผมกับโอยังต้องถือคนละป้ายเพราะยังไม่มั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยสมองที่เราคิดว่ามันใช่ไหมโอว่ายังไงโอเลยต้องช่วยใช่ครับตัดสินยากมากครับพี่กบก็ร้องดีพี่ปุ๋ยก็ร้องดีอยากจะยกให้พี่กบแต่พี่ปุ๋ยเพลงนี้ผมคิดเหมือนกับพี่สมจิตเลย
ร้องดีกว่าเพลงเมื่อกี้เยอะมากเลยเหมือนพี่ออสมากๆเหมือนพี่ออสตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นฟังตอนนั้นเลยในเพลงนี้ขอบคุณครับเพลงนี้เหมือนกว่าเพลงที่แล้วทั้งคู่เลยแต่ที่เลือกคุณกบเพราะว่าคุณกบมีความเชื่อมั่นมั่นใจมากกว่าเวลาร้องก็เลยออกเสียงเต็มกว่านิดหนึ่งตรงประสบการณ์นี่แหละครับกระดูกเบียดกันไปด้วยกระดูกโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญพี่อาร์ตครับเชิญไปเวทีครับลูกพี่ครับเชิญครับพี่โอคือทั้งคู่การร้องเหมือนผมมากขึ้นมากขึ้นแต่ด้วยความนิ่งของกบอย่างที่คณะกรรมการหลายท่านพูดเมื่อสักครู่นี้และที่สำคัญคือพอถึงท่อนสำคัญของเพลงอารมณ์เพลงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนี่บางทีไม่เน้นแบบต้องปั้นเสียงเพราะอย่างเดียวแต่มันอารมณ์ความลึกของเสียงมันต้องได้ด้วยเมื่อกี้เสียงของคุณปุ๋ยอาจจะมันลอยๆนิดนึงถ้าความเป็นออสคิริบูลเนี่ยอย่างที่พี่ภูว่าฮะเสียงจากเชสโทนเชสนี่แหละครับพี่โอถามนิดนึงจริงๆข้อดีของพี่ปุ๋ยคืออะไรบ้างครับจริงๆร้องดีทั้งคู่นะคะเสียงในความรู้สึกเนี่ยที่เวลาร้องด้วยกันความรู้สึกเนี่ยใกล้เคียงกันมากแต่มีอยู่นิดเดียวที่ไม่ได้เรื่องน้องกบคือตอนแรกน้องกบไม่มองหน้าพี่นี่อ้าวเหรอประโยคแรกไม่มองเลยค่ะไม่มองแน่ไม่ยามหยดย้อยหันไปทางนู้นพี่ก็พยายามมองเอ๊ะกบเขาไม่กล้ามองครับเมียเขาดุมากครับเมียเขาดุมากหยดย้อยตะเกียโอ้เขาอะไรสงสัยไงพี่รู้สึกว่าน้องกบไม่มองพี่ก็พอหันมาทางนี้ยิ้มตลอดเลยแต่ว่าจริงๆด้วยเนื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลีลานี่จริงๆความรู้สึกของโอนะโอรู้สึกเท่ากันเลยเท่ากันร้องดีทั้งคู่ใช่ร้องดีทั้งคู่โอเคเดี๋ยวขอบคุณเชิญนั่งตัวทั้งนั้นเลยนะครับครับโอเควันนี้สรุปแล้วเราได้แชมป์เงาเสียงของคุณออสคิริบูลนะครับคุณกบครับกบคุณภัทรแชมป์เงาเสียงออสคิริบูลพร้อมกับรางวัลพิเศษนะครับเป็นเตาแก๊สลัคกี้เฟรมด้วยครับและแน่นอนจะต้องมีโชว์พิเศษให้คุณกบได้ร้องกับคุณออสไปชมเลยครับยามเย็นเราพากันเดินเล่นเราพากันเดินโดดเด่นอยู่ไปในตัวทุกคนแห่งอาทิตย์ที่มีแสงร้อนแรงต้องรับสิ้นแสงเพราะเจ้าสิ้นแรงต้านทานต่อแสงจันทร์ลมชอยเจ้าบอกไว้พัดมาให้สุขุราพาใจล่องลอยไปกับสายลมเงินเหล่านกที่ส่งเสียงร้องดังเจ้าคงสุขสันต์ทุกวันอย่างนี้ในชีวิตยามเย็นโอ้ยามเย็นลมพัดกระหน่ำเตือนความทรงจำเมื่อครั้งในอดีตเราสองเธอร่วมชีวิตและเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันตั้งแต่วันนั้นจบจนวันนี้ไม่มีเธออยู่เคียงได้ยินสำเนียงเจ้าเสียงนกร้องมันดังกองบอกมาเธอไม่หวนมาจะไม่หวนมาสู่ความโสภาในยามเย็นเธอไม่หวนมาจะไม่หวนมาสู่ความโสภาในยามเย็น